ูกปลาได้ด้วยลูกติดพิษติดพิษพี่นอนก่อนแป๊บนึงติดพิษขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่โลกแห่งไม้ครับกับผมมิสเตอร์ซิเวอร์นะครับในพาร์ทนี้ก็ EP ที่2แล้วเราจะมาสร้างบ้าน3ชั้น4ชั้นกันนะฮะหลังจากที่เราลุยกันไปได้สักพักแล้วในการเก็บหินแล้วก็คาบตัวคาบแล้วโอเคเราไปเริ่มลุยหาของกันเลยดีกว่านะครับไปเลย let's go อันนี้เป็นแบบบ้านคร่าวๆอุ๊ยโดดลงจุกนิดนึงเลือดไม่ลดดีเลือดไม่ลดอุโมงค์นะครับยังอยู่นะฮะตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันนะครับโอเคเราต้องเตรียมพิกแอ็กขอไปอีกอันนึงดีกว่านะครับแล้วก็จะเอาขวานด้วยนะฮะเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีของไหมปึ๊บโอเคของที่ต้องการน่าจะหมดขุดหินขุดตามบ้านได้เลยไหมเนี่ยเขาอันนี้ไปก่อนนะฮะเดี๋ยวจะทำเป็นเหมืองเลยแล้วกันนะครับใต้บ้านนะฮะเป็นห้องลับนะครับก็ปึ๊บใส่ไฟไปก่อนฮะจังหวะนี้ใส่ไฟเลยนะหินต้องใช้เยอะครับขอสักหน่อยแล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บชั้นบนชั้น3ชั้น4เดี๋ยวจะทำชั้น5หรือชั้น6เลยทีเดียวนะยาวๆต่อไปนะจะทำให้สูงๆเลยส่วนข้างใต้นะครับเดี๋ยวขุดเอาเป็นบ่อใหญ่ๆเลยแล้วกันนะครับโอเค let's go ซอกกำแพงไปก่อนฮะจังหวะนี้ซอกไปเดี๋ยวเราจะไปหาหินถ่านกันนะครับในการมาทำขอบเพิงเยอะๆเยอะๆต้องการเยอะๆฮะแล้วเดี๋ยวไปตัดไม้ด้วยนะครับมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดพวกนี้ปึ๊บปึ๊บหินแดงไม่อยากขุดเลยโอเคห้องแยกเลยแล้วกันนะครับสำหรับนี้ไปขุดไปขุดไปขุดตามซอกหินครับเดี๋ยวจะเอาลงอีกหน่อยนึงก็เนาะนั่นแหละเดี๋ยวจะลงอีกหน่อยนึงด้วยนะครับขุดไปขุดโอเคพอก่อนฮะตอนนี้ไฟเราน้อยฮะโอ้โหเดินกลับทีงงกันเลยทีเดียวอยู่ตรงโอ้ขุดเยอะก็จะเป็นอย่างนี้ฮะงงจำทางไม่ได้นะครับเดี๋ยวต้องทำสัญลักษณ์ไว้ด้วยนะฮะจังหวะนี้โอเคไปคราฟก่อนสโตนพิกแอ็กมาฮะพิกแอ็ก1อันแล้วก็ขวานโอเคเอามา2อันเลยแล้วกันนะครับขวานรู้สึกว่าใช้เยอะมากเอาพิกแอ็กอีกสักอันนึงแล้วกันนะครับแล้วก็ที่เก็บของนะครับเราคราฟมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะปิ้งของกินสักหน่อยหนึ่งนะฮะเอาไว้ไปฟาร์มปึ๊บปึ๊บใส่ฐานเข้าไปฮะสักวันนี้แล้วก็ใส่เนื้อนี้ดีกว่านะย่างก่อนย่างในเตาฮะเตาเผาฝากไว้ก่อนแล้วกันเอาเนื้อไปย่างด้วยฮะโอเคเก็บของที่ไม่ได้ใช้เก็บให้หมดปึ๊บปึ๊บปึ๊บตามนี้ตามนี้ลูกธนูเก็บไปเนื้อไก่ก็เก็บฮะเก็บหมดเลยแล้วกันอ่ะไม้ด้วยโอเคของที่เราต้องการก็มีแต่พวกนี้นะครับส่วนของกินเดี๋ยวรอปิ้งเสร็จนะฮะก็เอาไปกินโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นบนภูเขากันก่อนนะฮะเห็นน้องๆยูเซอร์บอกมาว่าส่วนมากถ่านหินจะอยู่บนภูเขานะครับโอเค let's go มุ่งหน้าสู่ภูเขาเลยฮะมีจริงป่ะเนี่ย มีจริงป่ะเนี่ยไป let's go ปีนขึ้นไปฮะจังหวะนี้เอ้ยลืมเอาบล็อกมาต่อเนาะโอเคเดี๋ยวขุดหาเอาข้างหน้าก็ได้แล้วกันนะฮะปึ๊บปึ๊บเอาบล็อกหินก่อนแล้วกันนะฮะง่ายดีหาง่ายนะครับไปไปโอเคสัก10อันก็พอไม่พอแล้วจังหวะนี้ลั่น มันเพลินได้18อันแล้วครับปีนเรียบร้อยฮะโอ้มีหมูเต็มเลยฮะมีวัวเต็มเลยโอเคมันไม่ตายทีเดียวไม่ตายเผื่อต้องทานเนื้อหมูฮะฆ่าไปก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเอาขวานมาขึ้นเลขนี้แล้วกันแล้วก็บล็อกเอาไว้เลข4นะครับ
แล้วก็สโตนพิกแอคเด็กขุดอีกหน่อยนึงน่าจะได้เลือดน่าจะได้เลือดเรียบร้อยครับบนภูเขานะฮะเดี๋ยวหาก่อนนะฮะอยู่ตรงจุดไหนต้องขึ้นไปที่สูงใช่ไหมอ๋อนั่นใช่ไหมโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะครับเอ้ยตรงนี้ก็มีนี่ต้องซ้อหิมะออกก่อนด้วยนะฮะเอาเรื่องเอาเรื่องโอเคฐานหินฐานหินเรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะขุดกันให้หมดเลยนะครับเพราะว่าใช้เยอะมากแล้วเดี๋ยวไปหาเหล็กกันด้วยนะปึ๊บเสาะไปเสาะไปบึ๊บอุ๊ยแตกแล้วเรียบร้อยเอามาเปลี่ยนฮะลืมหาไม้ด้วยเผื่อจะขุดลงดินนะครับร้อยเก็บหมดครับจังหวะนี้นี่มันหินนี่โอเคหินหรือเหล็กเดี๋ยวพ่อไปเช็คดูแล้วกันนะครับไม่มีอะไรหยุดข้าได้ฮะจังหวะนี้ขอเก็บหมดเลยแล้วกันปึ๊บปึ๊บเก็บมาเก็บมาเก็บมาไปโอเคไปดูฐานหินตรงนู้นบ้างดีกว่านะครับนี่มีอยู่8อันฮะข้างล่างไม่รู้มีอีกหรือเปล่าเรียบร้อยเรียบร้อยฐานหินของข้าใครจะแตะนะหมดแล้วนะครับได้มา22อันนะฮะเดี๋ยวไปหาที่อื่นต่อแล้วกันแล้วตอนนี้เราคาบอะไรได้บ้างเนี่ยมีตะขอด้วยเหรอน่าจะมีตกปลานะครับไม้สเต็กไม้สติกเราต้องไปตัดไม้ฮะแดดล่มแล้วครับจังหวะนี้เสื้อผ้ายังไม่มีใส่เสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยขอลงก่อนลงเขาก่อนฮะนี่อะไรอ่ะเอาแม่น้ำขวานปึ๊บต้องมาเป็นคนป่าฮะช่วงนี้ปึ๊บตัดไปตัดไปตัดข้าต้องการไม้เยอะมากเรียบร้อยฮะเดี๋ยวไม้สติกมาสักนิดหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวจะทำคอบเพลิงด้วยนะฮะเดี๋ยวถ้ามืดยังไงเดี๋ยวเราจะได้วิ่งกลับบ้านได้ทันเดี๋ยวเจอสเกลเลตันยิงโอเคครับสักหน่อยแล้วกันนะฮะอ๋อต้องบล็อกก่อนออกมาเรียบร้อยเดี๋ยวบอกต้องมีบล็อกด้วยเอาบล็อกมาก็ได้โอเคมืดแล้วอ่ะมืดแล้วอ่ะวิ่งก่อนจังหวะนี้กลับบ้านไปนอนก่อนฮะไม่แต่ฉากสวยอยู่นะครับผมว่าโอเคเลยแสงพระจันทร์แสงพระจันทร์ในวันนี้เรายังไม่พร้อมฮะโอ้ดูบ้านฮะติดภูเขานะครับแต่ต้องระวังตกดีๆนะฮะฟึบฟึบค่อยๆลงค่อยๆลงลงเร็วเดี๋ยวตายอุ้ยเสียงวัวใช่ไหมปล่อยไปซ้อมอีกเอาขวานมาซ้อหินเออได้เรื่องเข้าไปฮะลงมุ่งสู่บ้านครับเดี๋ยวเราจะมาฟาร์มหินกันต่อในวันพรุ่งนี้ตอนเช้าไปนอนกันสักเล็กน้อยดีกว่านะฮะยังไม่มืดเหรอโอเคเรียบร้อยฮะนอนได้แล้วนะครับ
โอเคต้อนรับสู่เช้าวันใหม่รีบนอนจริงๆขอกินเนื้อหน่อยฮะยังหิวเราจะครับเดี๋ยวเราจะไปหาของมาครับเสื้อผ้ากันด้วยนะครับเอารูปกับป้ายบ้านไว้ก่อนฮะโอเคแล้วก็มาทำชั้น3ต่อก่อนชั้น2ชั้น2ในที่นี้ผมจะใช้เป็นหินกับไม้นะฮะผสมกันได้แค่ไหนเอาแค่นั้น Let's go มุ่งไปสู่ชานเดโก้ไม่เกี่ยวลืมเข้าไฟปึ๊บอันนี้ก็เอาเป็นไม้สติ๊กมาอีกแล้วกันนะครับแล้วก็เข้าไฟอีกรู้สึกว่าต้องใช้เยอะเรียบร้อยฮะบางทีก็เอามาเยอะเกินนะเอามาเยอะเกินไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาฐานหินใหม่เพิ่มนะครับจริงขุดใต้บ้านก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลาขุดที่อื่นด้วยนะโอเคเดี๋ยวว่าจะทำห้องลับเดี๋ยวเวียนหัวงานเข้าเอาเป็นทางเล็กๆแล้วกันนะครับปึ๊บสว่างโล่เลยโอเคขุดต่อฮะเดี๋ยวหาสัก200บล็อก200บล็อก200บล็อกบล็อกหินนะครับแล้วเหล็กเดี๋ยวเอาไว้ทำของอื่นด้วยนะฮะโอเคขุดไปก่อนฮะแถบนี่เลยต้องมานั่งตั้งแคมป์ไฟนะเพื่อขุดเพื่อฟาร์มทำตัวเป็นคนเหมืองนะจังหวะนี้โอเคเรียบร้อยปึ๊บปึ๊บฟาร์มโอ้ทะลุผ่านถึงกันแล้วครับโอเคได้อยู่เริ่มเป็นเหมืองขึ้นมาแล้วฮะเราจะติดไฟอย่างแบบนี้เลยครับดูดีครับดูดีสว่างฟาร์มต่อไปเดี๋ยวหาเพชรไปทำพั่วเพชรดีกว่าไหมจะได้ตีไว้กว่านี้ตอนนี้มีอยู่ไม่เยอะนะครับก็ร้อยอันแล้วนะฮะเดี๋ยวหาอีกสักนิดนึงแล้วกันให้เป็น64นะครับทั้ง2กองมาจัดมาแล้วโอเค64แล้วครับยังสว่างอยู่ฮะเดี๋ยวเราจะไปตัดไม้กันเพิ่มเติมอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับขอมุ่งตรงสู่นู้นเลยฮะสั่งบ้านโอ้โหต้นไม้มีแค่ต้นเดียวแต่เราต้องปลูกบ้างใช่ไหมฮะโอเครอไปก่อน ต้นไม้ลอยได้โอเคโอ้ตรงนู้นมีเพชรป่าเลย Let's go มุ่งหน้าสู่เชนเดียไม่ใช่แล้วเฮ้ยตรงนี้มีถ้ำเลยฮะยังไม่อยากสำรวจเท่าไหร่นะครับมีทางเข้าอยู่โอ้ลึกเลยอ่ะโหมีอยู่2ทางแยกนะฮะเหล็กเต็มเลยอ่ะติดไปไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเข้ามาสำรวจแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อเจอผู้ก่อการร้ายแล้วจะดับทางน้ำปึ๊บทางน้ำก็มีฮะอ๋อมีนี่ไงหินอุ๊ยๆๆขึ้นก่อน ตกน้ำมันมีฐานหินนะครับอยู่ใต้น้ำด้วยเราต้องขุดไปทางอื่นก่อนแล้วกันนะครับเอาเรื่องน้ำมาตามนะฮะขุดยาวถึงบ้านเลยได้ไหมเนี่ยน่านะน่าสนแต่น่าจะใช้เวลาเยอะพอสมควรนะฮะตรงนี้มีเยอะเลยครับ
ต่อไปฮะเดี๋ยวเราจะมาหาไม้ไม่ใช่เหรออยู่ยาวเกินไปแล้วไปหาไม้ก่อนแล้วกันนะครับไปตัดต้นไม้เร็วเดี๋ยวมืดฮะปั๊มต่อครับปึ๊บเลาะไปเลาะให้หมดต้นตรงนี้อีกนิดหน่อยก็เอา นิดหน่อยก็เอาบล็อกไม้ทำง่ายอยู่ทำไม่ยากไม้อันนึงก็ได้ทั้ง4บล็อกแล้วนะฮะก็โอเคอยู่ช่วยลดระยะเวลาได้พอสมควรไม่ถึงต่อไปโอเครู้สึกมันติดใช่ไหมเมื่อกี้มันติดโอเคลงมาสักทีเถอะโอเคเอาบล็อกใช้บล็อกให้เป็นประโยชน์ฮะต้นไม้อยู่สูงเราก็ต้องปีนบล็อกขึ้นไปพอเราเป็นผู้เล่นไซเบอร์ไม่ใช่ละเลาะฮะตอนนี้ด้วยโอเคตัดไปครับเดี๋ยวจะพังละไปต่อกันเลยดีกว่านะครับไปต่อบ้านชั้น3ก่อนฮะถึงวิ่งกลับบ้านนะฮะวิ่งกลับวิ่งกลับโดดตอนนี้เสื้อผ้ายังไม่มีใส่เลยเศร้ายังเป็นคนป่าอยู่นะครับแต่บ้านเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วมีชั้นแรกแล้วนะครับแต่ยังไม่มีประตูปิดเพราะว่าจะทำประตูหลายฝั่ง ทางเข้าหลายฝั่งนะก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดบ้านนิดนึงดีกว่านะฮะปึ๊บไปล็อกตรงนี้ด้วยครับเวลาคนเข้าจะได้กระโดดเข้ามาไม่ได้นะครับตรงนี้เอาออกด้วยฮะทางเดินเป็นแบบชั้นเดียวเดี๋ยวพาสำรวจบ้านเลยครับโอเคไปที่โต๊ะครับจริงๆมันไม่จำเป็นใช่ไหมไม้คนละสีอ่ะเนี่ยไม่เป็นไรฮะใส่ไปเดี๋ยวทำอาวุธเผื่อไว้เลยดีกว่านะครับเผื่อได้ค้าอีกได้ใช้มันต้องได้ใช้อยู่แล้วล่ะหนึ่งอันก่อนฮะพั่วเดี๋ยวค่อยไปทำสวนอีกทีแล้วกันนะครับสโตนพิกแอคมาโอเคก็มาเริ่มเลยดีกว่านะฮะสำหรับสร้างบ้านชั้น2ขึ้นไปต่อทางขึ้นบ้านลำบากนิดนึงนะฮะทางนี้ไม่มีทางขึ้นด้วยนะครับต้องขึ้นทางนี้แล้วเดี๋ยวจะปิดทางนี้แล้วนั่นเองนะครับลุยต่อไปปึ๊บปึ๊บจะเอาสัก5บล็อกแล้วกันนะฮะแต่น่าจะเยอะเกินไป5บล็อกผมว่า4บล็อกก็เหลือแล้วนะอุ๊ย ตกบ้านตัวเองปิดรูก่อน ใช่ไหมปิดรูก่อนเดี๋ยวให้มันลงพอดีปึ๊บนะขึ้นปึ๊บโอเคได้เรื่องทางนี้ไม่มีทางขึ้นละทางนี้ก็ขึ้นไม่ได้นะครับเพราะว่าสร้างพื้นสูงไว้อาจจะเข้าท่าทางนี้ทางเดียวนะครับทางนี้เดี๋ยวเปิดโล่งฮะมืดแล้วด้วยโอ้โหทางนี้เดี๋ยวเอาเป็นไม้เลยแล้วกันนะครับไม้ไว้ช่อง3ไม้สลับหินเดี๋ยวค่อยมาเติมแต่งอีกทีนึงปิดทางเข้าหรือเปล่าขอเช็คก่อนนะครับโอ้ปิดทางเข้าจริงๆด้วยต้องอยู่ตรงนี้ฮะปึ๊บโอเคขวานเจาะไปอุ๊ยไม้หล่นไปแล้วปล่อยไม่เป็นไรจะขึ้นไงวะเนี่ยเดี๋ยวทำทางขึ้นไว้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวบันไดค่อยมาใส่ทางขึ้นเอาเป็นตรงนี้แล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปยาวเลยฮะสายไปตรงนี้เป็นหินใส่หินครับไปฮะปึ๊บเรียบร้อยปิดทางแล้วนะฮะไปจริงแค่4ชั้นก็เหลือแล้วนะแล้วก็ทำทางปิดนะครับเนา
เอาเป็นงั้นดีกว่านะส่วนพื้นก็เป็นพื้นไม้ธรรมดาปาเก้นะฮะไม่เอาดีกว่าเอาขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง สองจิตสองใจฮะจังหวะนี้ไม้มาไอเหล็กเหล็กไอหินหินใส่ไปใส่ไปใส่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 ทำอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ปิดไปเลยนะครับแล้วก็สร้างขึ้นไปอีกเดี๋ยวจะทำให้สูงสูงฮะจะได้เห็นแบบง่ายๆแล้วนั้นจะได้กลับมาง่ายหน่อยโอเคหินอีกกองหนึ่งครับใส่ไปใส่ไปใส่ไปสลับไม้ฮะหินสลับไม้ปึ๊บปึ๊บตรงนี้ด้วยโอเคปิดแล้วนะครับทำทางปิดเลยแล้วกันเรียบร้อยฮะในที่นี้ต้องใช้ไม้เยอะพอสมควรปึ๊บปิดแล้วครับโอเคเดี๋ยวค่อยทำลายทิ้ง ไม้หมดโอเคมีอีก64อันนะฮะอันนี้ไม้ดำไม่เจอผีนะครับไม่เป็นไรฮะใส่ไป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 ใส่อีกโอเคเดี๋ยวไปเคลียร์ข้างล่างออกด้วยนะครับต่อยาวเลยต่อยาวเลยข้างล่างก็ยาวเกินไปนะใส่อีกใส่ใส่ครบเพิงครบเพิงจะติดทั้งล่างก่อนนะครับเราค่อยติดทั้งบนทีหลังใส่ไปฮะแบบนี้ปึ๊บลั่นลั่นใส่ไปปึ๊บปึ๊บ1 0เรียบร้อยฮะสำหรับชั้น2นะครับเราก็ปิดทางหมดแล้วนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำทางขึ้นตรงนี้เป็นบันไดนะครับแล้วก็เฮ้ยผีป่ะแม่มดแม่มดเหรอมันน่าจะขึ้นไม่ได้นะครับหลอนเลยหลอนเลยทำกลางค่ำกลางคืนนิดหน่อยฮะมันก็เลยแต่วัวยังอยู่นะแต่ตะกี้น่าจะเป็นแม่มดนะครับน่ะเสียงหัวล้อนะฮะอุ้ยสเกลเลตันเกิดฮะซอมบี้เกิดมันน่าจะยิงเราไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราสร้างธนูมาแล้วก็เดี๋ยวจะมาสอย เราไม่ได้ทำทางขึ้นไว้นะฮะมันน่าจะขึ้นมาไม่ได้โอเคแล้วเตียงนอนก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ด้วยกว่าจะผ่านคืนนี้ไปได้น่าจะยากลำบากพอสมควรทางขึ้นจะเป็นตรงนี้ฮะขึ้นยากแน่นอน โอเคแล้วก็เดี๋ยวจะทำทางตรงนี้ไว้ด้วยนะครับปึ๊บปึ๊บนั่งไงนั่งไงอีกแล้วหลอนเลยอย่ามาอย่ามาแม่มดยังไงแกก็ขึ้นไม่ได้หรอกใช่ไหมยังไม่มดเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมตรงนี้เดี๋ยวทำทางขึ้นไว้อีกทีแล้วกันนะฮะขึ้นแบบยากนิดหน่อยปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยตรงนี้ด้วยเอา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 ตรงนี้ด้วยปิดให้หมดครับ ประตูบ้านยังไม่ได้ทำเลยนะ แม่มดเข้ามาได้นี่จบเลยนะฮะโอเคจะหมดแล้วสิหมดแล้วอ่ะเหลือ3อันเองอ่ะ3อันนะครับบันไดเราก็ยังไม่ได้ทำนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวเราลงไปก่อนนะฟึบฟึบฟึบโอเคยังไงยังไงเราย่องอยู่นะโหล เรียกทำเป็นเรียกฮะเดี๋ยวเราต้องรีบไปเข้านอนครับเห็นเราแล้ว What? ปลาได้ด้วยติดพิษติดพิษนี่นอนก่อนแป๊บนึงไอ้พิษนอนไม่ได้ฮะ
ามาทางนั้นทำไงอ่ะคิดก่อนจังหวะนี้มีอะไรแก้พิษไหมเนี่ย ไม่น่าจะมีของแก้พิษแน่เลยตายแล้วตายแล้วไม่นะโอเคเรียบร้อยพี่หายอ่ะรีบนอน ยังถือของกินอยู่เลยโหรอดตายมาได้ครับโอเคแต่ยังอยู่นะทำไมยังอยู่อ่ะหลบก่อนก่อนนะจังหวะนี้มาชั้นสองฮะแมวมดมันยังอยู่ดูหรือเราต้องไปพวกขอกินเนื้อก่อนอีกทีแล้วกันประตูบ้านยังไม่ได้ทำมาสักวันนี้ไหนไปไหนแล้วไปไหนแล้วนี่ไงสงสัยว่าต้องเอาไว้พาร์ทหน้านะฮะขอความรู้เพื่อนๆหน่อยครับผมว่าต้องทำยังไงกับมันต้องฆ่ามันใช่ไหมเดี๋ยวเราจะได้ไปบวกนะฮะโอเคพาร์ทนี้ก็ไว้เท่านี้นะฮะขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาดูจนจบนะครับแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้า See you again นะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะฮะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดแชร์และ Subscribe กันด้วยนะครับ